สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวมิกเฟนวันนี้แอดมินจะมาแนะนำฟังก์ชันดีๆให้กับเพื่อนๆได้ลองนำไปปรับใช้งานในกล้องของตัวเองกันครับและฟังก์ชันที่แอดมินจะแนะนำในวันนี้ก็คือ Figure Decrease ในกล้อง Lumix G100 เพื่อนๆคงเคยเจอปัญหาเวลาที่เราอยู่ในโหมดภาพนิ่งแต่อยากจะถ่ายวิดีโอโดยที่เราไม่อยากจะหมุนไดอัลเปลี่ยนไปโหมดวิดีโอแต่ถ้าเรากดถ่ายวิดีโอไปเลยเนี่ยกล้องก็จะปรับเป็นโหมด P ให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าชัตเตอร์สปีดในขณะนั้นไม่สัมพันธ์กับค่าความถี่ของหลอดไฟก็อาจจะทำให้เกิดฟิกเกอร์ขึ้นมาได้ทีนี้ฟังก์ชันฟิกเกอร์ดีครีสมีประโยชน์อย่างไรฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เราตั้งค่าชัตเตอร์สปีดที่เราต้องการไว้ล่วงหน้าได้เมื่อเรากดเรคคอร์ดวิดีโอกล้องก็จะปรับชัตเตอร์ตามที่เราตั้งค่าไว้เรามาตั้งค่าฟังก์ชัน Figure Decrease กันครับง่ายๆให้เพื่อนๆกดเข้าเมนูกล้องเลือกที่ไอคอนวิดีโอจากนั้นก็เลื่อนมาที่ฟังก์ชัน Figure Decrease ซึ่งจะอยู่หน้าที่2/4เราสามารถเข้าไปตั้งค่า Shutter Speed ที่เราต้องการไว้ได้ในตัวอย่างแอดมินจะขอตั้งไว้ที่1/100ส่วนคุณภาพวิดีโอแอดมินได้เลือกไว้ที่ Full HD 50เพราะอะไรแอดมินถึงเลือก Shutter Speed ไว้1/100เพราะว่าMotion Blur มันจะได้สมจริงนะครับเดี๋ยวเราลองกด Record วิดีโอดูครับเพื่อนๆสังเกตเห็นใช่ไหมครับว่า Shutter Speed ก็จะเป็น1/100ตามที่เราตั้งค่าไว้เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานโหมดภาพนิ่งและยังสามารถกดบันทึกวิดีโอได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องฟิกเกอร์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว Lumix Fan ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ